ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าวในพิธีมอบบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีทันตกรรม29แห่งได้จัดให้มีพิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมให้แก่สถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน29แห่งโดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีดังกล่าวการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้คงสร้างความสะดวกได้อย่างดียิ่งนะครับก็ต้องมีหน้าที่เชิญยินดีแล้วก็ทราบว่าจังหวัดสมุทรปราการเรานั้นมีสถานพยาบาลทั้งนี้29แห่งถือมากที่สุดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการครับก็คงจะเป็นที่หมายที่ดีที่จะทำให้ผู้ประกันตนนั้นมีความสะดวกแล้วก็มีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินประกันสังคมมากขึ้นเพราะเขาได้รับความสะดวกได้รับความบริการที่ดีจากพวกเรานะครับท้ายที่สุดก็หวังโครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับทางผู้ประกันตนแล้วก็ทำให้ระบบประกันสังคมนั้นได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนางสาวเกตลินชัยศรีประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการร่วมมือกับสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ29แห่งให้บริการกรณีทันตกรรมสำหรับการถอนฟันอุดฟันและขูดหินปูนโดยวิธีการนะคะที่ผู้เป็นตนสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในตัวนี้ได้ง่ายๆมากค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือการที่ผู้เป็นตนเนี่ยไปที่คลินิกนะคะแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนนะคะบอกว่าจะมาทำกรณีจะมาทำฟันนะกรณีทันตกรรมทางคลินิกนั้นๆที่ทำความตกลงกันเราไว้นะคะก็จะเช็คชื่อว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะคะถ้าเห็นว่ามีสิทธิ์ก็ทำฟันได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายนะคะโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในกรณีทำทันตกรรมนี้นะคะคือจะได้ปีละ900บาทนะคะโรงพยาบาลหรือคลินิกเมื่อได้เช็คชื่อแล้วว่าเขามีสิทธิ์นะมีเงินคงเหลืออยู่ที่จะสามารถเบิกได้สมมุติว่าไม่ได้ไปครั้งแรกนะคะก็เช็คได้เลยค่ะซึ่งระบบนี้เราใช้ระบบผ่านเว็บนะคะผ่านระบบโดยที่ทางคลินิกเองนะคะก็ไม่ต้องมาวางบินกับสำนักงานประกันสังคมค่ะใช้วิธีการส่งข้อมูลกันผ่านทางเว็บได้เลยนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทางสำนักงานก็จะรวบรวมรายการที่ทางแต่ละคลินิก29แห่งเนี่ยนะคะมาทำความตกลงกับเราเราก็จะมาตรวจสอบในระบบนะคะจากนั้นเราก็จะจ่ายเงินให้แก่คลินิกหรือโรงพยาบาลโดยผ่านทางธรรมบัญชีธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสบายใจได้คือสะดวกทั้งผู้ไปใช้บริการนะคะทั้งสถานพยาบาลและคลินิกเองซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าในจังหวัดเราเนี่ยคลินิกนะคะและโรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เข้าร่วมโครงการถึง29คลินิกด้วยกันนะคะ29แห่งด้วยกันนะคะเพื่อรองรับลูกจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการในทั้งหมดโดยประมาณนะคะ 800,000 คนเศษนะคะก็ค่อนข้างผู้ประกันตนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของคลินิกเองก็เพียงพอสำหรับรองรับในการบริการของกรณีทันตกรรมนี้ค่ะสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเขตรับผิดชอบสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการเขตเมืองรวม18แห่งสาขาพระประแดง4แห่งสาขาบางพี5แห่งสาขาบางเสาธง2แห่งทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้าร่วมรับบริการจากสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรมตามรายชื่อโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินปีละ900บาทสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรมร่วมเบิกจ่ายตรงจากสำนักงานประกันสังคมเองทำให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายในการขอเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ